สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ภาษาชาแนลมาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับพร้อมกับเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับวันนี้จะมาเล่าถึง Squid Game เล่นลุ้นตายเหตุใดซีรีส์เกาหลีชวนระทึกเรื่องนี้กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากทุกท่านและจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางเราเรามาดูกันเลยนะครับว่าเหตุใด Squid Game หรือ Squid Game เล่นลุ้นตายถึงดังระเบิดไปทั่วโลกแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ดูหรือเห็นมีมตลกๆในโซเชียลมีเดียมีแนวโน้มว่าคุณน่าจะได้ยินคนพูดถึงซีรีส์เกาหลี Squid Game หรือ Squid Game เล่นลุ้นตายมาบ้างแล้วหลายคนกำลังพูดถึงซีรีส์ชวนระทึกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงตั้งแต่เริ่มเข้าฉายทาง Netflix เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วกระแสดีจนต้องแซงหน้าซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคเรื่อง Bridgerton หวังวนรักเกมไฮโซขึ้นเป็นซีรีส์ที่ Netflix ผลิตเองที่ยอดนิยมที่สุดและแม้วันนี้ไม่ใช่ซีรีส์แนวใหม่แต่ฉากเตะตาตัวละครที่หลายคนเข้าถึงได้และการศึกษาธรรมชาติมนุษย์ก็สามารถเอาชนะใจผู้ชมทั่วโลกได้เกมสังหารที่สนามเด็กเล่นในซีรีส์เรื่องนี้กลุ่มคน456คนซึ่งสิ้นหวังในชีวิตหรือไม่ก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวถูกเชื้อเชิญเข้าไปเล่นเกมที่พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดและอาจมีสิทธิ์ชนะเงินรางวัล 4.56 หมื่นล้านวอนหรือประมาณ 1,200 ล้านบาทหากพวกเขาเล่นเกมชนะทั้ง6เกมมันระทึกอย่างไรนะหรือพวกเขาต้องตายหากว่าเล่นเกมแพ้เกมที่พวกเขาต้องเล่นกันดัดแปลงมาจากเกมที่เด็กเกาหลีใต้เล่นกันสมัยเด็กแต่ดันใส่ความตายเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยทำให้คนดูต้องคอยลุ้นระทึกตลอดเวลานอกจากนี้คนถูกดึงดูดโดยความตลกร้ายที่ว่าผู้ใหญ่ที่สิ้นหวังเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อจะชนะเกมของเด็กเกมเหล่านี้เรียบง่ายไม่ซับซ้อนคนดูได้ให้ความสนใจกับตัวละครแต่ละตัวมากกว่าต้องมาทำความเข้าใจกฎที่ซับซ้อนนั่นเองนอกจากนี้ซีรีส์นี้ยังทำให้ชาวเกาหลีหวนระลึกถึงวัยเด็กตัวเองด้วยอย่างขนมรังผึ้งที่เรียกว่าทันโกนาที่ปรากฏในตอนที่3ของในเกมนี้ผู้เล่นต้องใช้เข็มพยายามตัดแผ่นขนมซึ่งบางราวกระดาษหากว่าขนมแตกก็จะถือว่าแพ้โดยชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งทวิตว่า Squid Game ทำให้ฉันอยากกินขนมทันโกน่าอีกครั้งไม่ได้กินมา20แล้วเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมไม่คิดว่าจะหาได้แล้วด้วยซ้ำไปในมุมมองของตัวละครนั้นเราสามารถเข้าถึงได้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าซีรีส์นี้ประสบความสำเร็จเพราะตัวละครโดยหลายตัวเป็นคนในกลุ่มชายขอบของสังคมแม้ว่าแต่ละคนมีปัญหาด้านการเงินร้ายแรงเหมือนกันพวกเขาเป็นตัวแทนของหลากหลายผู้คนในสังคมยกตัวอย่างเช่นตัวละครเอกเขาเป็นชายตกงานและมีปัญหาการติดพนันที่กำลังจะพยายามทำให้ครอบครัวตัวเองกลับมาศรัทธาในตัวเองให้ได้อีกครั้งการแข่งขันเสี่ยงชีวิตนี้เขาได้พบกับหญิงเกาหลีเหนือผู้แปรพักมาและก็แรงงานชาวปากีสถานที่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบคิมเพียงกังอาจารย์ด้านวัฒนธรรมโลกของมหาวิทยาลัยซิงยองในเกาหลีใต้บอกกับ BBC ว่าดูเหมือนผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่มักรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่พอใจกับชีวิตจริงดูจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวละครเช่นเดียวกับประเทศเอเชียอื่นๆสังคมเกาหลีใต้ที่มีการแข่งขันสูงหลายคนรู้สึกผิดหวังในชีวิตแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คนทุกคนจะได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆหรือได้งานดีๆทำอย่างไรก็ดีเกมในซีรีส์เรื่องนี้วาดภาพโลกคู่ขนานที่ยึดหลักให้ผู้คนทุกคนได้รับความยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้คุมการเล่นเกมคนหนึ่งกล่าวในซีรีส์ว่าผู้เข้าร่วมทุกคนเท่าเทียมกันเราจะให้คนที่เผชิญความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติในโลกภายนอกได้รับโอกาสสุดท้าย
ที่ชนะเกมการแข่งขันที่จัดขึ้นอย่างยุติธรรมไฟแดงไฟเขียวโดยสื่อในตะวันตกเปรียบเทียบซีรีส์เรื่องนี้กับภาพยนตร์รางวัลออสการ์เรื่องพาราสิตหรือชนชั้นปรสิตจากปี2019ที่พูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่ยุติธรรมในสังคมแต่ในเอเชียตะวันออกผู้ชมเห็นว่าซีรีส์นี้คล้ายคลึงกับภาพยนตร์ญี่ปุ่น At the God View จากเมื่อปี2014ซึ่งเป็นเรื่องของนักเรียนมัธยมแต่ก็มีพล็อตเรื่องใกล้กันอาทิในภาพยนตร์เรื่องนั้นมีฉากการละเล่นของเด็กที่ชื่อไฟแดงไฟเขียวเหมือนกันโดยเมื่อพูดว่าไฟแดงแต่ถ้าผู้เล่นขยับตัวจะถือว่าแพ้ Squid Game ผู้ขยับตัวจะถูกยิงทิ้งทันทีอย่างไรก็ตามกระแสนิยมนี้ทำให้แฟนๆเรียกร้องอยากให้มีซีซั่น2ต่อแต่ก็ต้องอาจรอกันอีกนานผมยังไม่มีแผนที่คิดไว้ดีแล้วสำหรับ Squid Game ภาค2เขาบอกกับนิตยสาร Variety แค่คิดถึงมันก็เหนื่อยแล้วความสนุกที่แตกต่างเปิดเหตุผลที่ทำให้ Squid Game เล่นลุ้นตายกลายแปลกใหม่ของซีรีส์แนว SurvivalSquid Game เล่นลุ้นตายกำลังเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่เผชิญปัญหาทางด้านการเงินตัดสินใจเข้าร่วมแข่งเกมเด็กเล่นเพื่อชิงเงินรางวัลมหาศาลและหากคุณยังไม่ได้ชมซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ขอแนะนำให้ไปตามชมกันได้เลยเพราะกระแสมาแรงอย่างแท้จริงซึ่งเหตุผลที่ Squid Game เล่นลุ้นทะยานขึ้นมาอย่างโดดเด่นยืนหนึ่งได้ก็เพราะความแตกต่างจากซีรีส์ในเซอร์ไววัลเรื่องอื่นๆนั่นเองจะแตกต่างอย่างไรนั้นลองมาพิสูจน์กันได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับทางเลือก Squid Game เล่นลุ้นตายไม่เหมือนใครตรงที่ผู้เล่นตัดสินเลือกที่จะเข้าร่วมเกมด้วยตัวเองในผลงานแนวเซอร์ไววัลเรื่องอื่นๆใจภายนอกที่ทำให้การเลือกไม่เคยถูกใส่เข้าไปแต่ในสควิดเกมเล่นลุ้นตายแรกเริ่มผู้เล่นยังไม่รู้ว่าหากแพ้จะต้องตายแต่แม้รู้ถึงความจริงข้อนี้แล้วพวกเขาก็ยังคงเล่นเกมต่อไปซึ่งการตัดสินใจเลือกนี่เองที่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเผชิญสถานการณ์ที่อับจนหนทางอย่างถึงที่สุดการวางธีมเรื่องที่สื่อความลึกซึ้งหากดูเผินๆสควิดเกมเล่นลุ้นตายนั้นตื่นเต้นระทึกขวัญเมื่อเกมเริ่มและผู้เล่นถูกฆ่าตายมากขึ้นเรื่อยๆแต่การนองเลือดนั้นมีความหมายและเน้นย้ำในยะสำคัญที่ลึกลงไปถึงซีรีส์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อผู้กำกับฮวงดงฮอกเคยกล่าวว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบันดังที่ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านภาพการแข่งขันอันสุดโต่งดังนั้นนอกจากความตื่นเต้นลุ้นระทึกแล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังแฝงด้วยปรัชญาและความในที่อยู่ลึกลงไปอีกด้วยเกมเด็กเล่นอีกความแตกต่างที่สำคัญคือการใช้เกมเด็กเล่นขณะที่ซีรีส์แนวเซอร์ไววัลอื่นๆมักเน้นการใช้เกมที่เกี่ยวกับวัยพริบเฉาปัญญาหรือต้องใช้ความแกร่งกล้าทางกายแต่เกมใน Squid Game เล่นลุ้นตายนั้นทำให้คนดูรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองได้มากกว่าทุกคนจะได้เห็นเกมที่เราส่วนใหญ่ต่างก็เคยเล่นกันสมัยเป็นเด็กเช่น AEIOU หยุดหรือต่อให้ไม่เคยเล่นเกมเหล่านี้มาก่อนเลยกติกาของมันก็เข้าใจง่ายมากๆทำให้เราสามารถโฟกัสมุมอื่นๆที่น่าสนใจของซีรีส์ได้โดยไม่ต้องไปพะวงกับตัวเกมในด้านความดึงดูดทางอารมณ์นั้นซีรีส์ส่วนใหญ่มักจะเน้นให้ผู้ชมเอาใจช่วยตัวละครหลักเพียง1หรือ2คนแต่ Squid Game เล่นลุ้นตายมีตัวละครหลากหลายที่เราต่างอดไม่ได้ที่จะเห็นอกเห็นใจและรู้สึกร่วมไปกับพวกเขาด้วยบรรดาผู้เล่นมาจากหลากหลายมิติของสังคมแต่พวกเขาล้วนเผชิญความอับจนหนทางซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขายินดีเสี่ยงชีวิตเพื่อแลกโอกาสคว้าเงินรางวัลเมื่อเราได้เห็นเรื่องราวของพวกเขาและได้เฝ้ามองพวกเขาสร้างความสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆยิ่งทำให้รู้สึกอินกับซีรีส์มากขึ้นเรื่อยๆด้านงานศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ซีรีส์แนวเซอร์ไววัลหลายเรื่องมักใช้วิชวลเอฟเฟกต์เยอะ
โดยเฉพาะถ้าเป็นแนวทิศโทเปียหรือหากมีฉากหลังเป็นสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นมหาสมุทรแต่สควิดเกมเล่นลุ้นตายใช้ฉากถ่ายทำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันและทำให้นึกถึงสนามเด็กเล่นขนาดมั่งมาบรรดาเจ้าหน้าที่ที่สวมหน้ากากอยู่ในชุดสีชมพูสดผู้เล่นที่สวมชุดวอร์มสีเขียวและฉากโทนสีพาสเทลล้วนเสริมกันและกันให้เกิดเป็นงานภาพที่มีเอกลักษณ์และดึงดูดสายตาอีกทั้งสีสันสดใสและฉากขนาดมโหฬารก็ทำให้ได้ฉากหลังที่ไม่เหมือนใครไว้สำหรับเกมเด็กเล่นสุดโหดนี้เพียงเรื่องเดียวหากใครยังไม่ได้ชม Squid Game เล่นลุ้นตายแล้วก็อย่าพลาดตามไปรับชมได้แล้ววันนี้ที่ Netflix เท่านั้นขอขอบคุณภาพจาก Netflix